้าพาจะมาแกะต่องตุ๊กตาค่ะแล้วมองเห็นกันแล้วใช่ไหมคะอยากรู้ไหมคะว่าพี่พามีอะไรอยู่ในนี้บ้างโดอยากรู้ไหมอยากรู้มากโดอยากรู้มากพอดีว่าพี่พานะอยากได้ตุ๊กตามากมากเลยตอนนี้ก็เลยเซิร์ชหาพยายามเซิร์ชหาแล้วบังเอิญมากๆเลยค่ะเจอนะคะเบบี้ดอลค่ะเป็นร้านขายตุ๊กตานางฟ้าแบบสวยมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยเนาะน้องโดช่วยนะคะแกะนะโอเคมางั้นเราเริ่มแกะกันเลยค่ะออกมาเลยนะสรุปแล้วพี่พาเอา2ตัวเลยวันนี้นะสนุกมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตั้งชื่อแล้วก็มาช่วยกันออกความคิดเห็นงั้นเดี๋ยวป้าพาแกะก่อนนะยังอ๋อเขาดัดแขนแบบขาได้ด้วยอ๋อนี่ไงจัดขึ้นมาโอ๊ตให้เขานั่งสิต้องให้เขานั่งสิว้าวก็ได้ตัวสีน้ำตาลชุดน้ำตาลกับชุดขาวมานะคะเราก็จะมาดูกันเลยค่ะว่าตัวเขาเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ค่ะผมนะคะสองข้างจะมัดนะคะของตัวสีน้ำตาลนะคะตัวสีขาวเขาจะมัดข้างเดียววัดข้างเดียวนะคะนี่ครับเป็นนี้ครับเราก็จะเอาผมตัวนี้สวยมากอะผมตัวนี้แบบเป็นร้อนๆสวยมากเลยตัวนี้จะผมตันกว่าปะเนี่ยจะแบบว่าตัวนี้ผมมีน้ำหนักเหมือนผมคนจริงๆเลยนะโอ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยแล้วก็ตัวนี้ตาสีน้ำตาลค่ะตาสีน้ำตาลนะฮัลโหลพี่ๆน้องๆอ่ะส่วนตัวนั้นตาสีฟ้านะโอเคน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทำแหละข้างในดูก่อนเรามาดูว่าข้างในนะมีอะไรบ้างแล้วถอดชุดจะเป็นยังไงเนาะจะโป้หรือเปล่าก็ไม่รู้มาลองถอดดูถอด2ตัวเลยก็ได้หรอกไม่ใช่นะอันนี้คือแบบเป็นเนื้อซิลิโคนแท้รองเท้านะถอดได้เลยนะเดี๋ยว
าจะใส่ถุงน่องอันนึงแต่กางเกงขอไม่ถอดแล้วเนาะแต่ตัวนี้จะมีกระโปรงระบายอันนึงค่ะตัวนี้นี่ถอดรองเท้าได้ด้วยรองเท้าน่ารักมากเลยไม่รู้ว่าตัวนี้จะไปหาซื้ออุปกรณ์ที่ไหนเพิ่มเติมเนาะอ่ะไหนนี่เลยน้องโมดรองเท้าดูดิรองเท้าน่ารักมากเลยอ่ะส่วนผมของตัวนี้จะสั้นกว่าตัวนี้ค่ะตัวนี้ผมสวยมากเหมือนแบบผมแบบออริจินี่แหละผมสวยมากๆเลยนะนี่เริ่มจะยับเลยนะเพราะว่าอาจจะต้องหวีอันนี้หวีได้จัดแต่งทรงผมได้เลยนะค่ะถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะไปดูกันได้เลยค่ะที่เพจแฟรี่ดอลนะคะก็ยังคงจำหน่ายตุ๊กตาอยู่นะมีหลากหลายแบบมากแต่ว่าพี่พาที่ชอบตัวนี้เพราะเขายิ้มค่ะยิ้มเหมือนเจ๊เลยก็เลยแบบชอบตัวที่แบบว่ายิ้มๆเนาะก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาอยากจะฝากน้องไว้นิดนึงค่ะว่าให้น้องๆช่วยกันตั้งชื่อค่ะว่าน้องสีน้ำตาลเนี่ยจะชื่ออะไรดีและน้องชุดสีขาวนี่ค่ะจะชื่ออะไรดีเอาปิดไว้หน่อยเดี๋ยวโป้ชื่ออะไรดีแล้วก็สองตัวนี้ควรจะเป็นพี่น้องกันแบบฝาแฝดหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันแบบอยู่กันคนละโรงเรียนหรือว่ายังไงให้น้องๆช่วยกันนะคะคอมเมนต์บอกพี่พาค่ะ10คนแรกที่เลือกชื่อมาแค่2ชื่อเท่านั้นนะไม่เอาส่งเข้าประกวดแค่คนละชื่อเท่านั้นนะต้องคู่กันแบบนี้เลยต้องได้ไปนะ10คนแรกพี่พาจะให้สติ๊กเกอร์ลายฟ้าประภาสติ๊กเกอร์ลายประภาน้องๆเคยเห็นยังน่ารักป่ะสติ๊กเกอร์ป้าค่ะพี่หัวล้อน่ารักเอายังไม่เคยเห็นเดี๋ยวจะต้องเอาให้น้องโอดูแสดงว่าหลายคนที่ยังไม่เคยเห็นใช่ป่ะเดี๋ยวจะต้องไปจะเข้าจะของกันให้ได้เลยเนาะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาฝากไว้ด้วยนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยไม่ต้องไปคอมเมนต์ที่อื่นนะใต้คลิปนี้แล้วก็ทิ้ง ID ไลน์ไว้เนาะโอเคคลิปนี้ป้าพากับน้องโอดไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย